หลายคนลืมไปแล้วเนาะกับจุดประสงค์ในการกลับมาของคุณทักษิณคุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานจะอยู่กับลูกกับหลานแต่จริงๆก็เอาหลานไปด้วยนะคะอย่างไปเชียงใหม่ก็หลานไปด้วยอ๋อหลานก็ตามไปทุกที่ไม่ได้ไปตัดผมอย่างเดียวนะไม่ได้ไปพักป้าอะไรนะที่สิงห์บุรีนะคะอ๋อก็ชื่อว่าคุณผุดสดีกลิ่นทองป้าเป้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ป้าเป้าคนละคนกันใช่ไหมป้าเป้าเนี่ยไม่จะมารับคุณทักษิณเนาะคุณผุดสดีกลิ่นทองเขาเป็นนักจัดรายการทางช่องทีวี24ไงหรือว่า AT Updateก็คนนี้ที่ไปยืนเกาะรั้วบ้านจันทร์สองล่าจำได้ไหมฮะเอาเหรอล่าสุดนี้ใช่ไหมกลิ่นทองเนี่ยใช่ล่าสุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีภาพผู้หญิงคนใช่มีภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหันหลังแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเป็นแฟนคลับจากสิงห์บุรีเลยแกชื่อเป้าค่ะอ๋อเหรอชื่อเป้าเหรออาจารย์เป้าชื่อเป้าเหมือนกันนางผุดสดีกลิ่นทองหรืออาจารย์เป้าสิงห์บุรีอายุ73ปีแล้วนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงและแฟนคลับเพื่อไทยสิงห์บุรีเดินทางไปให้กำลังใจคุณทักษิณนะคะหลังจากได้รับการพักโทษเข้าไปกอดรั้วและส่องเข้าไปในบ้านมากอดกระแพงบ้านให้กำลังใจแต่ไม่รู้จะได้พบกับคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะมากันหลายพวกคนไม่เอาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขารักคุณทักษิณจริงป้าคุณทักษิณก็คงจะไปให้กำลังใจแหละมาแล้วคุณบอกว่าบรรดาคนเสื้อแดงอ่ะที่ไปที่พักเพื่อไทยอ่ะก็มาจากกลุ่มของคุณผุดสดีนี่แหละคุณผุดสดีเป็นคนนำไปก็จะเป็นเนี่ยพวกคนเสื้อแดงเพราะนั้นเนี่ยเธอก็ต้องมีกลุ่มก้อนเยอะพอสมควรแหละใช่ค่ะสิงห์บุรีเนี่ยเขาเผชิญหน้ากันอยู่เหมือนกันนะคะเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต้องการกำลังใจเข้าไปสิงห์บุรีนะแม่ของคุณชัยวุฒินั่นนะคะแม่นั่นแหละใช่ใช่แม่คุณชัยวุฒิถือเป็นกำลังสำคัญฐานเสียงสำคัญเลยใช่คุณแม่คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยใช่ไหมคะนั่นแหละแฟนคลับคุณพลเอกประยุทธ์เขาอันนี้คุณทักษิณจะไปเดี๋ยวดูกันละกันว่าก็แฟนคลับคนละกลุ่มนะฮะว่าจะเป็นยังไงค่ะอ่ะก็เนี่ยจะเป็นคิวเนี่ยนะคะที่คุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางไปตามจุดต่างๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะได้แต่มีการประมาณการคร่าวๆกันเอาไว้แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้หลายคนก็จับจ้องกันแล้วว่าวันที่3วันที่4นี้จะมีซักฟอกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะเป็นประเด็นนึงหรือเปล่าเนี่ยนะที่ถูกหยิบยกเข้าไปพูดคุยในสภาเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนรอดูแล้วอย่างทางด้านของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ออกมาเกริ่นๆแล้วล่ะว่าเขาเตรียมวางขุนพลเอาไว้เนี่ย34คนโดยเขามีการจัดหมวดหมู่เอาไว้วางกลุ่มไว้เลยนะในการอภิปรายเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะมีประเด็นเรื่องของคุณทักษิณหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะพุ่งเป้าไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาเนี่ยล่ะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เขาก็จะมีการประชุมซักซ้อมสำหรับการอภิปรายนะคะที่จะไม่ขึ้นในวันที่3-4ก็คือพุธพฤหัสนี้เนี่ยนะคะเขาจะประชุมกันที่พัทยาเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันนะคะกับบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอันเราเห็นใช่ไหมกับการโพสต์ของอาจารย์ธงทองเนี่ยน่าแปลกใจมากๆเลยเนาะอาจารย์ธงทองเนี่ยออกมาโพสต์เอาไว้ไงบอกว่าตอนนี้เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอโดยอาจารย์ธงทองเนี่ยทราบมาว่าคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมหลายคนเนี่ยไปบ่นกับอาจารย์ว่าต้องทำคดีตามธงที่ผู้ใหญ่ปรารถนาทั้งที่เห็นอยู่ว่ามันผิดหลักการแล้วก็ขัดกับหลักกฎหมายและก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวถือว่าแรงเลยนะเนี่ยเพราะว่านะทางอาจารย์ธงทองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอาจารย์ธงทองแกมีตำแหน่งอะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอะแล้วออกมาพูดในทำนองนี้นั่นหมายความว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นมาแล้วล่ะภายในกระทรวงยุติธรรมอะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่ปรึกษานายกและเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่เคยทำงานกับคุณทักษิณในฐานะอะไรบ้างคะก็จะคือจะออกในแนวคือเรียกว่าอะไรล่ะแกอยู่สำนักนายกหรือเปล่าสำนักปลัดอยู่สำนักนายกอยู่ใช่ไหมคะเออแล้วก็น่าจะทำงานอยู่คาบเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ธงทองเนี่ยกับคุณทักษิณนะคะใช่คือกัดจะอยู่ในคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ทางด้านฝั่งของคุณทักษิณก็ว่าได้อ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือแกออกมาพูดแบบนี้คือน่าแปลกใจไหมล่ะ
ถือว่าเป็นพี่เด้งคิดว่าเอางี้ดีกว่านะคะข้อเท็จจริงก็ส่วนข้อเท็จจริงถ้าอาจารย์พงพองสมมุตินะคะสมมุติว่าสิ่งเอางี้ก็แล้วกันเวลาคนที่ต้องการที่จะมีอำนาจเนี่ยหมดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมไปเหตุผลหนึ่งที่เราเข้าใจกันก็คือกลัวว่าจะลื้อคุ้ยสิ่งที่ทำไว้ในช่วงที่มีอำนาจนะคะสองก็คืออยู่เพื่อที่จะมีพละกำลังถ้าสมมติว่ามีคดีอยู่แล้วเนี่ยก็มีพละกำลังในการดูคดีของตัวเองไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่มีโปรย้ายค่ายถูกไหมฮะโดนปปช.ชี้มูลเลยทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยทำไมยอมที่จะย้ายค่ายมาอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งก็เพราะมันมีคดีค้างอยู่หรือคดีหลายๆคดีถูกเก็บไว้เป็น10ปีแต่ถ้าไม่ย้ายข้างปุ๊บก็ถูกหยิบมาตัดสินในทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นกับตาแต่ไม่เคยมีใครอันนี้คือนักข่าวก็เห็นใครๆก็วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งข้อสังเกตนี้จะย้ายทำไมอ่ะถ้ามันไม่หวังผลทางคดีสองคดีเก็บมาตั้งนานแล้วอยู่ๆหยิบมาพิจารณาได้ยังไงในปปช.ปปช.อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ก็แล้วกันอาจจะไม่ถึงขนาดศาลนะคะทีนี้ก็เลยถามกลับมาว่าความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีมาโดยตลอดถูกต้องไหมคะเพียงแต่ไม่เคยมีคนระดับอาจารย์ทองทองลุกขึ้นมาพูดเท่านั้นเองคุณชนกเนี่ยคุณชนกเขาประเมินไว้นะคุณผู้ฟังอ่ะบอกว่าอาจารย์ทองทองน่าจะพูดเน็บคือเน็บไปที่ศาลเรื่องคดีบางคดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ทองทองจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลยังไงหรอสำหรับดิฉันนะคะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องใหม่คือเพิ่งพูดค่ะจริงไหมพี่แดงไม่เอาไม่พูด ไม่ใช่เรื่องใหม่ เรื่องศาลน่ะ เปล่าเราไม่ได้ว่าสถานเราพูดว่าหนึ่งมันมีโปรย้ายค่ายสองมันมีหลายๆเรื่องที่ถูกเก็บไว้และนำมาพิจารณาหลังจากที่พวกบางบ้านใหญ่บางจังหวัดเนี่ยไม่ยอมย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเพื่อพิจารณาหลังจากเก็บไว้เป็น10ปีก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เอางี้ดีกว่าแต่ไม่เคยมีใครพูดขนาดนี้ค่ะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะค่ะนี่แล้วยังมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งคุณบีพุทธิพงศ์เห็นโพสต์กันไหมเงียบไม่ได้หมายความว่าโง่อะคือมันก็แบบทำให้เห็นว่าตอนนี้มันก็เริ่มแบบคือความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางด้านการเมืองช่วงนี้นับวันมันจะเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะนะแล้วก็น่าสนใจอะพี่เด้งคะคดีสองคดีที่เพิ่งหลุดไปก็คือคดีพันธมิตรค่ะพันธมิตรสองคดียกฟ้องสองคดีติดกันวันเว้นวันถูกไหมคะทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ธงทองเนี่ยพูดถึงคดีไหนและที่คุณบีเงียบไม่ได้หมายความว่าโง่เนี่ยคดีคุณบีกับรัฐมนตรีที่ต้องหลุดจากตำแหน่งทั้งหมดของประชาธิปัตย์นั่นน่ะจบหรือยังจบหรือยังไม่เลยคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยเงียบแต่ไม่ได้โง่เนี่ยคือดูท่าทางจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการกลับมาของบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหลายแหล่นั่นแหละเรื่องของคุณทักษิณเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าดูท่าทางอย่างอาจารย์ธงทองเนี่ยคงจะเน็บไปที่เรื่องของคดีแล้วล่ะเงียบไม่ได้แต่ทุกคนเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองหมดนะคะพี่แดงต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองหมดแล้วแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้หมายถึงคุณบีนะคะมันมีคดีที่อยู่ในระหว่างการรอทั้งนั้นเลยไม่ใช่คำว่ามีคดีต้องต่อรองนะคะแม้ทั้งเสื้อส้มเนี่ยที่วุ่นวายทุกวันเนี้ยก็คือเรื่องมาตรา112ที่พวกเขาโดนกันก็วุ่นวายกับตรงนี้คุณบีและใครนะคุณตั้นใช่ไหมคะที่ต้องหยุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีกันนั่นก็คดีก็ยังไม่จบค่ะพี่เด้งเวลาที่คดีเรายังไม่จบเนี่ยและเห็นคนอื่นเนี่ยถูกยกกันกล่าวรูปเนี่ยบางทีมันก็สะเทือนใจนะคะแต่ให้พูดตรงๆแบบนั้นก็ไม่ใช่อ่ะค่ะมันก็ต้องพูดอีกแบบนึง ขอโทษนะ คิดอย่างนั้น
ว่ากันไปรอดูกันไหนๆก็นานๆมาจัดทีนึงแล้วก็ท่านผู้ชมคาดหวังใช่ไหมล่ะว่ากันไปรอดูกันไปเรื่องคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็เรื่องคดีความอะไรทั้งหลายแหละนี่เรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าอันไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องศึกระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยเรื่องนี้สิไม่น่าพูดน่ากลัวกว่าตั้งเยอะทำไมนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเรื่องนี้นะไอ้เรื่องนี้น่ากลัวกว่าเรื่องที่อาจารย์ธงทองพูดอีกเรื่องอาจารย์ธงทองเขาก็พอรู้แต่ว่าพอมานั่งคิดแล้วเนี่ยอาจารย์ธงทองอ่ะท่องเด็บสารก็เด็บสารนี่ไงยกวันสองวันติดเนี่ยนั่นแหละค่ะอ่ะทีนี้มาศึกระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยล่าสุดอะที่มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเป็นครั้งที่3เจ้าบอกกับการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเป็นครั้งที่3เนี่ยคือมันเป็นปรากฏการณ์เลยอะปกติแล้วอะโดยทั่วไปเนี่ยนะเขาจะต้องออกหมายเรียกเนี่ย2ครั้งและตามมาด้วยหมายจับแต่นี่บิ๊กโจ๊กสิทธิพิเศษออกหมายเรียก3ครั้งอะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมทางพนักงานสอบสวนเขาก็เลยออกหมายเรียกเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่1เนี้ยคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้หลายคนก็รอดูแล้วว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไปไม่ไปยังไงกับถ้าหากว่าคุณไม่ไปเนี่ยนั่นหมายความว่าหมายจับต้องตามมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องไปขออำนาจศาลนะไม่ได้จะออกได้เองนะก็ต้องขออำนาจศาลในการที่จะออกหมายจับและทีนี้นะคือหลายคนเนี่ยคือสงสัยมากว่าเอ๊ะ2ครั้งแล้วอะออกหมายเรียก2ครั้งแล้วทำไมถึงมีครั้งที่3เพราะว่าตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าให้มีการออกหมายเรียก2ครั้งและถามว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะไม่ไปตามหมายเรียกเนี่ยก็จะมีการออกหมายจับเขากำหนดเอาไว้ในกฎหมายอย่างนี้แต่ทำไมคือก็มีรายงานระบุออกมาว่าสำหรับบิ๊กโจ๊กที่เป็นกรณีพิเศษเนี่ยด้วยความที่ให้เกียรติไงตำรวจเขาให้เกียรติเพราะเป็นรองผบ.ตร.อ่ะก็เลยที่ทางบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าไม่ได้รับทราบหมายเรียกและเห็นว่าเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รับหมายเรียกเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็เลยมีการส่งหมายเรียกให้อีกเป็นครั้งที่3มันก็เลยเกิดสิทธิพิเศษขึ้นมานี่แหละเป็นไงล่ะโอ้ถ้าเขาจะเอากันถึงตายอ่ะเหรอมันนี่ก็เลยนี่วันนี้นะวันนี้ปะเปลวเขาเขียนไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องของบิ๊กโจ๊กเขียนวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี้นะที่บอกว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master เนี่ยลงมติว่าให้ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปรับทราบข้อหาสมคบฟอกเงินเป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3เส้นตายวันที่1เมษาต้องไปรับทราบข้อหาเนี่ยที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2คือถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ไปอีกเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเสนอศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับเพราะนั้นเนี่ยตามดูคือปั๊บเลยบอกให้ตามดูเลยว่าระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยกับพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยใครจะแน่กว่ากันแค่ต้องออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบารมีเหนือกฎหมายน้องๆรองนักโทษเทวดาแล้วล่ะคือปกติหมายเรียกเนี่ย2หนไม่ไปในหนที่3เนี่ยมันคือหมายจับแล้วแต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนับว่าเป็นผู้ต้องหาอภิสิทธิ์ชนตัวอย่างเลยเป็นที่มาที่ทำให้มีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ตอนนี้หลายคนก็เลยมองดูว่าวันที่1เมษาเนี้ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไปตามหมายเรียกหรือเปล่าหรือว่าจะมีคิวเดินสายไปตรวจราชการที่ไหนอีกไหมแล้วก็บอกว่าติดภารกิจไปอำนวยการในการรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นป๋าก็บอกว่าให้รอดูว่านายกจะไปไหนในวันที่1เมษาแล้วเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะตามไปดูแลรักษาความปลอดภัยไหมหรือว่าคุณทักษิณจะไปที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจ้ถามจริงเหรอถ้าสมมติว่าเราจะตั้งวงพนันเล็กๆหรือว่าทำโพลสำรวจก็ได้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราเนี่ยช่วยกันลงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าเราควรตั้งหัวข้ออะไรในกรณีตำรวจฟัดกับตำรวจเนี่ยนะหนึ่งบิ๊กโจ๊กผิดจริงหรือไม่ก็ขอพอใช่ไหมกฎหนึ่งก็ผิดจริงสองไม่ผิดสามไม่ทราบสี่
ไม่แน่ใจใช่ไหมคะห้าไม่กล้าตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองเชื่อทนายสิทธาหรือไม่ก็เชื่อพอไม่เชื่อพออื่นๆให้แสดงความเห็นขอแสดงความเห็นสามเรื่องนี้จะลงเอยยังไงก็บิ๊กโจ๊กก็มีข้อกล่าวหาขออีกฝ่ายหนึ่งที่ทนายสิทธากล่าวหาก็จะไม่มีข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยสามเขาจะจบกันในที่สุดโดยที่เราจินตนาการไปไม่ถึงดิ้นเชื่อไหมพี่เด้งอันตอบไม่ได้เลยทั้งสามข้อเป็นเรื่องที่ถึงจะมีความรู้แต่ไม่กล้าจินตนาการพี่เด้งก็รู้อะไรเป็นอะไรถามแต่เราคิดออกไหมล่ะว่ามันจะจบยังไงไม่แต่ว่าคือเรื่องนี้คือเราก็จะไปถามเป็นความเห็นไม่ได้ไงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นต้องเป็นที่ข้อมูลแล้วก็หลักฐานเท่านั้นที่จะมาใช้ในการตัดสินทั้งสองฝ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมาถามความเห็นว่าเอ้ยคุณคือคุณเห็นว่ายังไงเห็นด้วยว่าใครผิดไม่ผิดใครถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยรอดูดีกว่าเขาบอกแล้วไงว่าเกมนี้มันเกมยาวได้ตามมันเป็นปีก็พี่แดงเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาสู้กันเนี่ยเขาก็ขึ้นชาร์ตให้เราดูนะฝ่ายสิทธาเขาก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ทนายของบิ๊กต่อเขาบอกแล้วไงคือเมื่อวานเขาไปฟ้องใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเขาตั้งทนายทางบิ๊กต่อตั้งทนายไปฟ้องทนายตั้มอ่ะในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วเรียกค่าเสียหายด้วยนะ5 ล้านแล้วทางทนายเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้บอกว่าข้อมูลต่างๆของทนายตั้มเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วนี่ทนายตั้มเนี่ยมาคุณผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเริ่มเสียงอ่อยแล้วเมื่อเจอนักเลงเมืองเพชรอย่างบิ๊กเต่าคนจริงไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกมาอีกแล้วคำเนี่ย ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะมีใครบอกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกมีนะ นั่นต้องเปลี่ยนใหม่นะว่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดเพราะว่ามันพูดยากอ่ะมันไม่กล้าพูดอ่ะเนี่ยแต่ว่าคือที่บอกว่าทนายตั้มเนี่ยเสียงอ่อยอ่ะไม่อ่อยนะเมื่อคืนก็เพิ่งโพสก็เมื่อคืนแรงนี่ฮะเขาบอกเขาเจอหลักฐานใหม่กับขบวนการสวยและรับรองได้ว่างานนี้ผบ.ตร.เนี่ยอยู่ยากแต่ว่าไปมาเนี่ยนะสวยที่ว่านี้นะทั้งตอนแรกที่เขามาเสนอชาร์ตเลยเนี่ยทั้งหมดนะคือทางทนายตั้มเองก็ออกมายอมรับว่าไม่ได้ไปถึงตัวของบิ๊กต่อแต่ไปถึงเนี่ยคนใกล้ชิดอันนี้ก็เหมือนกันหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้มาเนี่ยก็บอกว่าโอนเงินจากบัญชีม้ากันแบบสนุกสนานตรวจพบทั้งหมด38รอบแล้วก็ชื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อของท่านเองแต่เป็นคนในครอบครัวท่านเนี่ยในตรงเนี้ยมันจะลำบากตรงที่ว่ามันไม่ได้ไปถึงชื่อของผบ.ตร.อ่ะทีนี้คือคุณก็ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยมันจะไปถึงตัวผบ.ตร.เนี่ยจากอะไรอันนี้มันต้องไปยันกันในชั้นศาลน่ะต้องไปสู้กันในชั้นศาลน่ะอันนี้แหละลำบากนิดนึงอ่ะมันจะถึงศาลเหรอฮะกลัวมันไม่ถึงศาลนะคะกลัวไอ้ที่ถึงศาลเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่แต่ว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือฟ้องหมิ่นประมาทไงหมิ่นประมาทจะถึงศาลเออเนี่ยคือฟ้องหมิ่นประมาทไงคือคนที่ไปกล่าวหาเขาอย่างสุดทนายตั้มอ่ะฟ้องทนายตั้มจะโดนฟ้องใช่ไหมทนายตั้มก็ต้องยันให้ได้ไงว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับตัวของผบ.ตร.อ่ะคือคุณก็ต้องยันให้ได้ว่าไอ้เงินก้อนนี้มันไปถึงผบ.ตร.หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นต้องไม่จริงค่ะถ้ายิ่งเอาความจริงมาพูดยิ่งหนักเพราะนั้นสิทธาต้องบอกว่าไม่จริงอ่ะถูกแล้วมันจะเบาลงแต่ว่าถ้าพูดอีกคดีหนึ่งก็คือว่าและคดีรับสวยเนี่ยจะถึงศาลไหมอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ถึงค่ะคดีนี้น่าจะไม่ไปถึงศาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันอีกยาวไงแค่ปปช.ก็ยาวแล้วไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นที่ที่ฉันตั้งคำถามนั่นน่ะที่ตั้งก็เพราะรู้ว่ามันไปไม่ถึงศาลหรอกไอ้หลักฐานที่ว่าคุณไม่มีวันได้เห็นหรอกเนี่ยแล้ววันนี้ยังงงอันนี้ความเชื่อล้นล้วนความเชื่อล้นล้วนแล้ววันนี้ยังงงอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราไปงงต่อเบรกสุดท้ายเพื่อน